คือวันนี้ก็มีการสรุปเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินนะครับที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าในกลุ่มของที่สื่อมวลชนกำลังสนใจอยู่นะครับก็ทางทีมฝ่ายสืบสวนเนี่ยก็ได้นำเสนอของกลุ่มบุคคลเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะ7คนกับ1สมาคมนะครับส่งไปให้กับพนักงานสวนแล้วเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับอาจจะออกหมายเรียกนะเพื่อเชิญบุคคลดังกล่าวมาสอบเป็นพยานในสำนวนก็อยู่ที่คณะพนักงานสวนกำลังพิจารณาอยู่ครับแต่ทางฝ่ายสืบสวนได้ส่งข้อมูลให้แล้วโดยเฉพาะกลุ่มมวลชนที่ท่านว่าก็คือสื่อมวลชน7ท่านบวก1องค์กรถูกต้องไหมครับถูกต้องครับก็ไม่ทราบว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือเปล่านะครับแต่ว่าตามรายงานสืบสวนเนี่ยก็พบว่าเป็นชื่อบุคคลนะครับแต่ก็ตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับเห็นมีชื่อตามที่ปรากฏข่าวก็เลยทำรายงานสืบสวนให้กับพนักงานสวนตามที่พนักงานสวนสอบถามมาลักษณะแผนธุรกรรมคือสตังมาจากไหนถึงมากลุ่มคน8ท่านนี้ก็มาจากบัญชีม้าที่เป็นของผู้ต้องหาในคดีนี้ครับบัญชีของก็ขออนุญาตไม่ระบุรายละเอียดของบัญชีนะฮะว่าบัญชีม้าก็มีหลายบัญชีในคดีนี้นะครับก็มีเป็นการรับเงินจากบัญชีม้านะครับครั้งละเท่าไหร่นะท่านเท่าที่ดูแตกต่างกันไปครับโดยประมาณนะตัวเลขคงบอกไม่ได้ฮะแต่ละบัญชีเนี่ยไม่เท่ากันนะครับแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันหลักหมื่นหลักแสนไหมท่านก็มีแต่หลักพันหลักหมื่นนะครับต่อเนื่องระยะเวลาละท่านระยะเวลาบางคนก็รับต่อเนื่องนะฮะบางคนก็เป็นครั้งๆนะครับไม่มีระยะเวลาที่แน่นอนหลักเดือนหลักปีนะที่ถี่สุดก็คือหลักเดือนนะครับมีบางท่านนะฮะก็เป็นหลักเดือนครับเริ่มประมาณเดือนไหนครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้ให้พนักงานสวนนะครับได้พิจารณาแล้วก็ดูว่าจะดำเนินการอย่างไรนะฮะก็วันนี้เราก็ได้นำเสนอข้อมูลตามที่พนักงานสวนต้องการเรียบร้อยแล้วการเรียกกลุ่มคนเหล่านี้จะเรียกมาในฐานะพยานหรือว่ามารับทราบข้อมูลเบื้องต้นพนักงานสวนบอกว่าจะออกมาเรียกมาสอบสวนในฐานะพยานก่อนนะครับในฐานะพยานเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับแล้วแต่พนักงานสอบสวนพิจารณาเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นสิทธิเป็นหน้าที่ของพนักงานสวนนะครับตอนนี้ก็เขารับทราบข้อมูลแล้วนะครับพอผมออกมาก็เห็นประชุมกันต่อนะครับอย่างหนึ่งสมาคมที่มาแล้วตอนนี้ครับก็คือว่าเรียกมาใช่ไหมครับเพราะเขามาวันนี้มาแล้วเหรอครับสมาคมที่ท่านบอกอ๋ออันนี้เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนนะโดยเฉพาะคนตำรวจโทรที่มาวันนี้มีความเชื่อมโยงกับคดีไหมท่านอันนี้มาเป็นเรื่องสมาคมพนักงานสอบสวนอ๋อครับท่านมาพบพนักงานสวนเองใช่ไหมครับผมไม่ทราบผมถามท่านนะว่าก็ตอนนี้ผมไม่ทราบว่ามีท่านมาด้วยนะครับแต่ว่าถ้ามาพบเองเนี่ยก็น่าจะเป็นกรณีที่ตามที่ผมได้ประชาสัมพันธ์ผ่านพี่น้องสื่อมวลชนไปว่าบัญชีม้านะครับที่ปรากฏในข่าวนี้2บัญชีคือบัญชีคันชิดกับวุฒิพงษ์เนี่ยมีการทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆจำนวนมากใช่ไหมครับผู้ใดที่ทราบว่าตัวเองเคยทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับบัญชีนี้ถ้าประสงค์จะมาพบพนักงานสอบสวนนะครับเพื่อแสดงความสุดใจหรือต้องการแสดงข้อมูลนะครับที่ตัวเองทำธุรกรรมนะครับกับบัญชีดังกล่าวก็ยินดีก็เห็นพนักงานสอบสวนก็แจ้งว่ามาตั้งแต่วันแรกที่ผมได้ประชาสัมพันธ์ผ่านพี่น้องสื่อมวลชนไปถึงวันนี้ก็ประมาณ10กว่ารายแล้วนะครับ